เอามาต่อกันนะครับผมก็เล่นมาจนถึงได้อีโวมาเป็นปลาตัวใหม่นะครับเป็นปลาฉลามหัวค้อนนะครับอันนี้มิชชั่นขออันนี้เคลียร์มิชชั่นก่อนนะครับผมเล่นไว้ผมก็เล่นมาเป็นวันที่2แล้วนะครับแรงผมเป็นแรงซิลเวอร์นะครับเก็บของมาเรียบร้อยก็ต่อไปก็นี่ก็เป็นอันดับนะครับก็อันดับ40แล้วก็ Survival ก็15นะครับอันนี้ View of Fortune นะครับก็ได้ของดีนะครับก็แนะนำให้กดครบให้ครบนะครับอันนี้ก็ Fit Atlas นะครับก็คืออันนี้ผมได้สกินมาครับเป็นปลาโรบอทนะครับแล้วก็มันปลดล็อกโดยการเล่นไปเรื่อยนะมันจะปลดล็อกเองนะครับแล้ววันนี้ก็คือร่างอีโวผมนะครับก็คือตอนนี้ก็ถึงปลาฉลามหัวค้อนแล้วนะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าในแต่ละรูปนะครับก็จะมีขีดขึ้นมาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทำขีดครบไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เป็นเพชรนะครับเพชรแดงสะสมไปเรื่อยๆยิ่งเล่นบ่อยก็จะยิ่งแถบก็จะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผสมปลาแล้วก็เงินก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆตามระดับปลาที่เรามีนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ประมาณ300กว่านะครับมันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆต่อวินาทีนะครับ300กว่าเค300เกือบ400นะครับเงินเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับอันนี้ปลาเนี่ยมันก็จะมีไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับก็มีมาฮิอันดับ18นะครับไม่รู้ปลาชื่อเป็นปลาประเภทไหนครับยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆมีถึง35ชนิดนะครับคิดว่าคงจะอีกยาวนะครับเพราะว่าการเกมเนี้ยเก็บเงินโหดมากเลยครับเวลาเราจะซื้อปลาเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆแนะนำว่าเวลาเล่นนะครับก็เล่นแบบมีโฆษณาเพราะว่ามันจะมีการคูณเงินที่เราจะได้ครับอันนี้เราก็มาเข้าแมตช์กันอีกทีนะครับนี่ครับปลาฉลามหัวค้อนที่ผมได้มาที่ผมอีโวมาถึงกินปลาแถวนี้ก็เลยว่าไออันนี้ก็จะเป็นปลาชนิดแบบผมไม่รู้กันว่าเป็นปลาอะไรที่อ่านชื่อเมื่อกี้อะไรโมฮิมั้งครับ สีมันก็สวยดีนะครับตัวนี้มันดีดๆนะครับว่ายเอลสะบัดพึดเนี่ยกินเรียบวนเข้าไปนี่ก็เป็นปลาตัวใหม่ปลาหน้าโหดมากครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นชนะแล้วแล้วก็มาผสมปลาแล้วก็เพิ่มอัพขั้นไปต่อเรื่อยๆเราเมื่อกี้เราเพิ่มได้เลื่อนขั้นแล้วก็มาเก็บดาวเป็น Invisible Star นะครับอันนี้เงินผมข้ามไปก่อนแล้วกันถ้ากดมันจะติดโฆษณาสมปลาแล้วก็เงินก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆผมเคยมีเงินเก็บประมาณ30-40 บิลเลียนนะครับแล้วก็กดปลาไม่กี่ตัวก็หมดแล้วเพราะว่าปลาไกลๆยิ่งแพงอันนี้ก็เป็นบอกว่าเราเก็บดาวให้กินดาวเข้าไปแล้วก็บูสต์เร็วขึ้นแล้วก็กินปลาได้เลยก็จะตีสูงมากลุยเลยครับฉลามหัวค้อนคึบๆวนต้องมากินข้างหลังโว้เป็นปลาหน้าดุปลาหน้าโหดครับปลาหน้าโหดมองทีก็เหมือนลูกออสเอ้ยหลบก่อนเจอปลาหมึกมองทีก็เหมือนลูกออสนะครับลูกออสตัวแดงกินดาวเจอดาวมันมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเราจะไปหาศัตรูจากที่ไหนหมดเวลาก่อนก็เล่นไปเรื่อยๆของเราก็ได้ครับเราก็ไม่สนใจว่าจะต้องมากินดาวอะไรถ้าเจอระหว่างเจอศัตรูก็ดีไป
ก็บตัวนี้เลยเรียบร้อยเคลียร์ก็เคลียร์มิชชั่นไปด้วยได้เงินได้เพชรนี่เป็นสกินลองเปลี่ยนเป็นสกินของปลาโรบอทนะครับคือสกินเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่นะครับถ้าต้องลองเล่นดูนะครับก็คือว่ามันจะไม่อีโวให้เราดูนะครับก็คือว่าปลามันจะตัวใหญ่ขึ้นอย่างเดียวปลาหมึกเกือบตายแล้วเลือดเหลือน้อยตายจนได้ก็สกิปออกมานะครับก็ไม่ว่าจะสกิปหรือว่ารีไวด์เนี่ยก็เจอโฆษณาอยู่ดีนะครับเรามาเริ่มเกมใหม่นะครับเมื่อกี้ตายขึ้นมาก็เจอคนลุมลงไปก็เจอปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกแล้วช่วงนี้ต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีๆก่อนเก็บกินไปเถื่อตัวนะครับมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ได้มีการอีโวล่างให้เราได้ดูกันนี่เรียบร้อยครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกินจากข้างหลังเฮ้ยโหมันก็ได้เพิ่มเลือดมาเหมือนกันวนไปสุดท้ายก็ไม่รอดเราจบแล้วครับ